ำหรับบทที่3นะคะเป็นเรื่องวิธีการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการค่ะในเรื่องแรกในหัวข้อแรกนี้เราพูดถึงวิธีการส่งเรื่องกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเสียหายกับคดีเนี่ยหน่วยงานตัวความควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดนำเรื่องมาส่งพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปส่งแก่พนักงานอัยการยังสำนักงานอัยการที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีด้วยตนเองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเร่งด่วนเช่นคดีใกล้ขาดอายุความหรือใกล้ครบกำหนดระยะเวลายื่นคำให้การผู้ประสานคดีจะต้องนำเรื่องไปส่งด้วยตนเองพร้อมกับรอพบพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบสำนวนเพื่อชี้แจงข้อที่จริงที่จำเป็นในการจัดทำคำฟ้องคำให้การด้วยนะคะไม่ควรที่จะส่งเรื่องทางไปรษณีย์เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์เอกสารสูญหายหรือส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องเช่นจะส่งมาสำนักงานคดีแพ่งแต่ส่งไปยังศาลแพ่งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วผลที่ตามมาก็คือระยะเวลายื่นคำให้การที่ล่วงเลยไปนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับส่วนราชการได้นะคะแล้วก็เป็นเหตุให้ส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นเหตุให้เรื่องไปถึงพนักงานอัยการผู้มีอำนาจดำเนินคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายแล้วเนี่ยและหากหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายเนี่ยก็อันอาจจะถือเป็นความผิดหรือเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ผู้เลือกส่งเอกสารด้วยวิธีดังกล่าวนั้นด้วยนะคะสำหรับที่ตั้งของสำนักงานเนี่ยสามารถตรวจสอบที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานอัยการที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีแพ่งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะหัวข้อต่อไปนะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาว่าจะส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการใดนะคะก่อนอื่นเลยให้พิจารณาจากกฎหมายในเรื่องเขตอำนาจศาลและประเภทของคดีดังต่อไปนี้ค่ะ1. พิจารณาเขตอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4ทวิเช่นภูมิลำเนาจำเลยสถานที่ที่มูลคดีเกิดสถานที่อันเป็นที่ตั้งทรัพย์แล้วก็ส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีแพ่งในเขตศาลนั้นโดยตรงเช่นการฟ้องคดีขอเพิกถอนสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะต้องส่งไปดำเนินคดียังสถานที่อันเป็นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจจะไม่ใช่ท้องที่เดียวกันกับสถานที่ที่มูลคดีเกิดหรือทำสัญญาก็ได้ในเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้แล้วก็จะต้องส่งไปให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ 2. พิจารณาเขตอำนาจตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงหน่วยงานตัวความต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานคดีศาลแขวงหรือสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงจังหวัดแล้วแต่กรณีสำหรับคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 300,000 บาทหรือคดีไม่มีทุนทรัพย์อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดหรือศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนบุรีนะคะและอื่นๆหน่วยงานตัวความก็จะต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีแพ่งในเขตอำนาจศาลนั้นโดยตรงนะคะ 3. กรณีเป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551หากหน่วยงานตัวความอยู่ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจและประสงค์จะฟ้องคดีผู้บริโภคผู้ประกอบธุรกิจสามารถฟ้องผู้บริโภคต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียวตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพ.ศ. 2551 มาตรา 17หน่วยงานตัวความจึงต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลนั้นทั้งนี้ก็จะต้องดูจำนวนทุนทรัพย์ด้วยว่าอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวงด้วยหรือไม่นะคะต่อไปกรณีหน่วยงานตัวความเป็นผู้บริโภคและประสงค์จะฟ้องผู้ประกอบธุรกิจเราก็จะพบเห็นได้ทั่วไปตามสัญญาจ้างเช่นจ้างก่อสร้างอาคารกรณีหน่วยงานจ้างเป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยถือว่าหน่วยงานเป็นผู้บริโภคนะคะก็สามารถฟ้องผู้ประกอบธุรกิจต่อศาลที่ผู้ประกอบธุรกิจมีภูมิลำเนาได้ผู้ประกอบในกรณีก็คือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนานั่นเองหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดหรือศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4และ4ทวินะคะหน่วยงานตัวความจึงต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการที่มีอำนาจดำเนินคดีในเขตอำนาจของศาลนั้นทั้งนี้ต้องดูจำนวนทุนทรัพย์ด้วยเช่นกันค่ะว่าอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงด้วยหรือไม่ประการสุดท้ายคดีคำขอเกี่ยวกับนิติบุคคลคำขอเพิกถอนมติที่ประชุมหรือที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลคำร้องขอเลิกนิติบุคคลคำขอตั้งหรือถอนผู้ชำระบัญชีนิติบุคคลคำร้องขออื่นใดเกี่ยวกับนิติบุคคลเช่นคำร้องขอให้นิติบุคคลที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนกลับคืนสู่ทะเบียนซึ่งก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะให้เสนอต่อศาลที่นิติบุคคลนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4เบญจหน่วยงานตัวความจึงต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ
ส่วนการฟ้องนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชีนั้นจะต้องยื่นฟ้องณศาลที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจไม่ใช่ยื่นฟ้องตามภูมิลำเนาของผู้ชำระบัญชีนะคะแต่การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องนั้นสามารถส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้ชำระบัญชีได้ค่ะกรณีสุดท้ายคือกรณีพิพาทกันตามสัญญาซึ่งมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเมื่อสัญญาที่พิพาทมีข้อตกลงให้ใช้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการกรณีจึงต้องด้วยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2545 มาตรา 14ให้หน่วยงานตัวความนั้นส่งเรื่องไปยังสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการสำนักงานอัยการสูงสุดเว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะสละข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการและพิจารณาแล้วว่าไม่เป็นสัญญาทางปกครองจึงจะส่งให้สำนักงานที่รับผิดชอบการดำเนินคดีแพ่งดำเนินการต่อไปได้ค่ะ